สวัสดีครับน้องฟิลสวัสดีค่ะทำไมหน้าตาเป็นกังวลอย่างเลยไม่ได้เป็นกังวลหน้าอยู่แล้วเป็นกังวล เป็นกังวลทำไมต้องตื่นเช้าเลยอ่ะก็คือมันนอนไม่หลับมันดิ้นไปดิ้นมาหลายวันแล้วเพราะว่าไม่มันไม่มีเหตุผลอย่าแล้วนี่9โมงแล้วเตรียมตัวจะไปไหนคะเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนขออะไรแกฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม3เหรอใช่เป็นไฟเซอร์ไปฉีดที่โรงเรียนวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอน10โมง20ก็หน้าตาเป็นกังวลอะมันไม่ได้เป็นกังวลเนาะดูหน้าปกติแล้วทำไมต้องตื่นเช้า ไม่ได้ตื่นเต้นบอกว่านอนไม่หลับหนูว่าตื่นตี5ทำไมอะเต้นทำไมต้องตื่นตี5ตื่นเต้นไงแล้วตัวมาตื่น6โมง7โมงดูดิอะไรอะคือวันนี้แม่ไม่ต้องปลุกอ่ะตื่นก่อนอ่ะล่ะงงอ่ะขึ้นบ้านไปดิอ้าวไปอยู่ในห้องน้ำแล้วคืออะไรบอกเลยนะวันนี้น้องฟิลไปบูธใช่ไหมไปบูธเข็ม3ใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าโดนเข็ม3ไฟอาการจะเป็นยังไงเข็ม1เป็นไงมั่งไม่เป็นอะไรก็แค่ปวดแขนเข็ม2ล่ะคะก็ปวดแขนเข็ม3ล่ะคะก็รอดูนั่นแหละโอเคนะวันนี้เดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนตอน10โมงใช่ไหมคะมีนัดนะที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวไปถึงโน่นอ่ะก็คือเหมือนฉีด10โมง20แต่ว่าอย่างน้องฟิลต้องไปถึงโน่น10โมง10ไปหาเพื่อนก่อนก็เดี๋ยวมาอัปเดตอาการให้ดูกันนะครับคือบอกเลยนะไฟเซอร์นะวัยรุ่นไฟเซอร์นะครับเข็ม3แล้วนะครับใช่แล้วคือวันที่13นะฉีดยาวันที่17เปิดเทอมมันไวมากเลยนะเพราะว่าเขาบูทให้เด็กแหละแม่เพราะว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วเผื่อมีการติดกันอะไรเงี้ยน้องๆจะได้ปลอดภัยนะครับส่วนพ่อถามไม่เดือนพี่ฟิล์มก็2เข็มยังไม่ได้บูทเข็ม3นะครับเพราะว่ารอดูอาการกันอยู่เป็นคนยังบ้านเหรอเนี่ยแล้วน้องๆแล้วครับที่ดูคลิปนี้อยู่ฉีดวัคซีนไปคนละกี่เข็มแล้วก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับไม่ต้องร้องไห้ดิไม่ได้ร้องค่ะ แค่จำความรู้สึกตอนฉีดไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ฉีดนานก็ถามแม่ว่าหนูจะเจ็บไหม ลืมว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงร้องไห้แน่งานเนี่ยไอ้เด็กม.สองแล้วนะใช่ม.สองแล้วไงอ่ะเข็มมันก็เจ็บอยู่ดีเราคันเหมือนเดิมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการนะครับตั้งแต่เริ่มไปฉีดมาแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวมาดูอาการให้ครบ24ชั่วโมงว่าน้องฟิลเนี่ยหลังฉีดวัคซีนแล้วอาการจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามดูกันฉีดเสร็จน้องฟิลจะนั่งอยู่ตรงนี้แบบท่านี้เลยท่าไหนนั่งอยู่แบบเนี้ยไม่กระดิกเลยอ่ะใช่ตรงนี้แหละโอ้โหจะนั่งอยู่แบบเนี้ยยาวๆอุ้ยเนี่ยอยู่กับเดโอเดี๋ยวเดโอดูแลจ๊ะแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วไปถึงเรียนกี่โมงคะเนี่ยประมาณถึงนู่นประมาณ10โมง10โมง10อือหือแล้วก็ไปเจอเพื่อนใช่ค่ะก็คือไปในซอกหลืบตรงที่มันอยู่ข้างๆโรงเรียนแล้วก็เจอเพื่อนนั่นแหละเพื่อนอยู่ในนั้นแล้วทำไมต้องสีหน้ากังวลด้วยไม่ได้กังวลโอ้ยเสียงหอยหวนอ่ะอืมนั่นแหละแล้วพี่ฟิล์มไปทำอะไรไปส่งน้องใช่หน้าสับเลยนะน่าสดเลยนะเราอยู่หลังกล้องแล้วแค่ขับรถพาไปเฉยแหมครั้งที่แล้วร้องไห้เปล่าดีๆไม่ร้องแต่ตอนนี้หน้าแดงมากเลยนะไม่รู้ว่าสะท้อนเขาสีเสื้อพอหรือเปล่าดูดินี่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้หนูจริงดิแล้วก็ลืมกดอ่ะนะไปลองก่อนถ่ายไว้แล้วก็ลบไปแล้วเนี่ยกอดหมอด้วยนะไม่รอบนั้นไม่ได้กอดรอบที่ถ่ายอ่ะไม่ได้กอดอันนั้นรอบแรกรอบสองไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวมาตามดูกันจะเป็นไข้ไหมอะไรเงี้ยสภาพจะเป็นไงตอนฉีดทำไมอ่ะทำไมไม่ใช่คำพูดจาแบบอ่ะสู้ๆนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจากฉีดกลับมาแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ที่โรงเรียนแต่พ่อไม่ได้ไปถ่ายให้นะเพราะว่าพ่อต้องทำงานอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มกับแม่ไปด้วยปะไปแม่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแลกันนะครับอาจจะหามกลับมาเพราะว่าเป็นลมกลัวเข็มแล้วแม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉีดเสร็จจะไปกินต่อเลยกินอะไรอีกอะบาร์บีคิวแม่บอกโอ้ยพ่อไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรพ่อแบบเมื่อวานไปงมหอยมาแล้วท้องเสียพ่อก็ไม่ไหวเหมือนกันเพียๆนะครับเดี๋ยวขอพักอยู่บ้านโอเคตามนั้นเดี๋ยวเจอกันที่อยู่ข้างในโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินไปโรงเรียนใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไปก็ถึงเลยบอกเลยว่าซอยนี้คือตำนานนะคะฟิล์มไม่ใช่เด็กบ้านกอกฟิล์มจึงรู้จักซอยนี้อ่ะนี่ได้ยินเสียงอะไรไหม
ก็คือตึกตรงเนี้ยจะเป็นตึกโรงเรียนฟิวแล้วนะคะแล้วซอยเนี้ยมันจะอยู่ข้างโรงเรียนมันจะเป็นเหมือนทางลัดที่บอกว่าทะลุไปกับบิ๊กซีได้อะไรเงี้ยซอยลึกลับใช่แล้วพอแบบว่าเด็กบางกลุ่มเมื่อก่อนอะคือฟิวมีเพื่อนอยู่นี่เยอะใช่ไหมเวลาเลิกเรียนก็คือจะเห็นเช็คอินอยู่บิ๊กซีตลอดเลยเพราะเป็นห้างที่ใกล้ที่สุดแล้วนะคะค่ะข้างหน้าถึงแล้วโรงเรียนใช่อันนี้คือคิวแรกของม.2อ้าวเพื่อนก็อยู่ไม่ใช่เหรอข้างหน้าไอ้ก็ไม่แน่ไงก็1 2ไงอ๋อคิวแรกๆใช่ไหมใช่ค่ะอยากรู้แล้วว่าฉีดแล้วแบบอาการจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงเสียงเปลี่ยนเลยใช่โอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวรอดูตอนฉีดเสร็จแล้วกันใช่แล้วก็รอดูด้วยว่าฟิวเนี่ยจะเป็นคิวที่เท่าไหร่นะคะของห้องจะถ่ายมาให้ดูด้วยตอนฉีดขอแบบว่าเห็นหน้าชัดๆได้อะไรอย่างนี้นะโอเคสบายเห็นแบบตอนเข็มจิ้มเขาแบบอึ๊กอ้าให้นาอยู่ตรงนั้นอยากให้นาถ่ายให้ได้สรุปขอมือแบบว่าจับกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บีบมือเพื่อนไว้งั้นเดี๋ยวเราไปกันโอเคนี่ถึงโรงเรียนแล้วไปลุยฉีดวัคซีนเข็ม3นะคะอันนี้ก็คือเราก็ต้องกรอกข้อมูลนะคะพวกวัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ย36นี่ไม่ใช่อะไรนะตากแดดมาค่ะทุกคนสูงนิดนึงตอนนี้นะคะฟิวก็คือกำลังรอลงทะเบียนนะคะเขาบอกว่าให้มาลงกับผู้ปกครองใช่ไหมก็มาอยู่ที่ห้องของตัวเองก็คือฟิวอยู่สองตําหกนี่เลยไหนบอกเราจะเป็นคิวแรกๆเพื่อนมาเต็มเลยก็แรกๆก็เนี่ยได้อยู่อ๋อโอเคไม่เกิน10คนแรกก็พอใช่ไหมโอเคเพราะว่ายังไงฉีดเสร็จก็ต้องรอผล30นาทีโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวให้ฟิวกับแม่เนี่ยไปลงทะเบียนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอฉีดวัคซีนนะคะค่ะส่วนเพื่อนฟิวก็คือแบบว่าสำหรับเอกสารนะคะตื่นเต้นมากหมดแล้วหมดที่สูงนะคะสามารถไปวัดได้ที่ด้านบนอยู่นะคะเจ้าสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้จุดที่ลงทะเบียนนะคะมีนักเรียนที่ลงทะเบียนค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้นะคะก็กรอกข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นไปข้างบนไปฉีดยานะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอเอ่ยกันแล้วก็เดี๋ยวไปฉีดพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนใช่เดี๋ยวฟิลก็จะถ่ายเกี่ยวกับบรรยากาศตอนฉีดวัคซีนให้เพื่อนๆดูกันด้วยใช่เดี๋ยวถ่ายแบบตรงนี้เลยแบบชัดๆเจ็บๆเพราะว่าเน้นที่แขนตรงนี้ใช่แล้วก็แบบให้เซนเซอร์เอาเดี๋ยวแบบมันแหลมไงโอเคหนุนเพื่อนเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนนะคะที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เดินไปที่โรงอาหารนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเป็นกำลังใจก็คือมากัน10นาทีก็ต้องรออ่าไหนบอกว่าให้มาถึงโรงเรียน10โมงแล้วฉีดถึงโรงเรียน10โมงแต่ฉีด10โมง20อ๋อแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือ10โมง10รออีก10นาทีใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปต่อแถวแล้วก็ฉีดวัคซีนใช่ก็ต้องรออีกอุ๊ยตื่นเต้นกว่าเดิมป่ะเนี่ยเพราะแบบถึงที่แล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดอะไรอ่ะเท่าไหร่อย่าวิวอย่าวิวอารมณ์วิวอารมณ์แล้วก็แบบแต่ว่าเอกสารที่เตรียมมาก็คือเป็นพวกว่าทั่วไปเลยที่แบบว่าทางโรงเรียนเขาจะบอกใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะนับถอยหลัง10นาทีเฉยเฉยไม่ได้กังวลหรืออะไรยังไงจริงอ่ะติเพื่อนยังบอกเลยว่าจริงอ่ะก็อยากให้แกงนะมีคนคนนึงที่อยู่ข้างหน้าเราตื่น 5:00 แล้วก็บอกว่าจะตื่น 9:00 ใครอ่ะใช่เนี่ยก็นั่นแหละแต่เราแหมตื่นกี่โมงปกติฟิวอ่ะจะตื่น 7-8 โมงวันนี้ 7 โมงอาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วอ่ะไวมากนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วปกติมานอนไม่หลับก็ตื่นสินอนทำอะไรนอนก็นอนไม่หลับเออก็รอดูด้วยละกันนะคะว่าฟิวเนี่ยฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะมีอาการอะไรบ้างนะคะค่ะวัคซีนมีไข้ได้นะจ๊ะตอนนี้นะคะฟิวก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วใช่คือแบบถ่ายมาแล้วแบบโอ้โหบึ้งว่าคือหมอเขาฉีดแบบจึ๊กดึงเอาคืนจบแล้วความรู้สึกตอนนี้คือเป็นไงหลังจากที่รอ30นาทีแล้วด้วยไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่มีอาการอะไรใดๆใช่ก็แบบคือนั่งรอครูก็มาเดินมาข้างๆอยู่ห้องไหนครูก็บอกว่าห้องหกใครเป็นหัวหน้าห้องก็บอกว่าเออหนูกับอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงก็อ๋อโอเคก็เดินไปเลยโอเคแล้วตอนนี้คือยังไม่มีอาการอะไรใดๆยังไม่มีแบบว่าใครใช่ไหมใช่หิวก็ไม่มีนะแต่คือตอนหมอฉีดเสร็จหนูก็หันไปถามว่าฉีดเสร็จแล้วเหรอคะหมอบอกใช่แล้วหมอก็บอกเออวัคซีนตัวนี้อาจจะแบบมีไข้นิดหน่อยนะดูแลตัวเองด้วยโอเคงั้นก็รอดูอาการหลังจากที่เราถึงบ้านเลยละกันโอเคค่ะเย่ความตอนนี้นะน้องฟิวกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเป็นไงบ้างฟิวปวดหัวเป็นไข้ตลอดอ๋อใช่เหรอไม่ใช่ไม่เป็นไรเลย
จริงอ่ะจริงเขาฉีดน้ำเกลือให้นี่มีคลิปให้ด้วยนะคือหมอฉีดจึ๊กเสร็จแล้วอ่ะที่ร้องไห้อ่ะนะใช่นึงเดี๋ยวเลื่อนกันคือถ่ายปุ๊บหมอฉีดเลยนี่คือตอนถ่ายก็อยู่ท่าฉีดแล้วร้องไหมไม่ร้องนี่ฟังจากเสียงไม่มีโอ้โหก็ไม่เห็นหน้านี่ๆๆเห็นแต่ปากแล้วตอนนี้คือมีอาการอะไรไม่ฟิลไม่มีไม่ปวดแขนใช่ก็คือหลังจากฉีดเสร็จก็ไปกินนะคะแล้วก็แบบระหว่างกินก็ไม่ปวดเลยนะแบบกินปกติยำยำยำแล้วตอนเข็มหนึ่งกับเข็มสองกลับมาบ้านมีอาการไหมปวดแขนปวดแต่นี้ไม่มีเลยไม่ปวดยังแม่เดี๋ยวรอบ่ายๆแก่ๆ ช่วงเย็นๆเพราะว่าเมื่อกี้หนูกระแทกกับรถด้วยงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจากนี้ช่วงบ่ายๆจนถึงกลางคืนเลยเนี่ยน้องฟิวจะมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยให้น้องฟิวพักผ่อนก่อนนะครับไปกินยาก่อนเพราะให้ยาด้วยไหมไม่ให้ไปกินยาลดไข้อ๋อดักไว้ก่อนใช่ไหมแล้วน้องๆนะครับฉีดวัคซีนไปคนละกี่เข็มแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะใช่โอเคครับของของการนี้นะก็เป็นเวลา5:15 PM นะครับพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังรอดูอาการหลังจากฉีดวัคซีนเจ็บไหมเจ็บมากจริงอ่ะจริงอยากเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเหรอแล้วน้องฟิวครับเป็นไงบ้างหลังจากฉีดวัคซีนไปปวดแขนเอาดีๆอ้าวทำไมมันชาไปทั้งแขนเนี่ยโถแล้วตอนแรกบอกไม่เป็นไรไงก็มันเริ่มแล้วไงอาการมันเริ่มมาเริ่มปวดเนี่ยตอนไหนเนี่ยใช่แล้วก็คือเมื่อกี้ปวดหัวนั่งอยู่ทำอยู่ปวดหัวก็เลยไปกินยาแล้วก็ดีขึ้นก็คือตอนนี้มีอาการปวดหัวปวดแขนใช่แต่ปวดแขนอ่ะมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มหนักมันเริ่มยกไม่ขึ้นนะตอนแรกก็พูดว่าไงไม่เป็นไรเลยนิดหน่อยยังเห็นขี้หมูได้อยู่เลยเมื่อเช้าเออมีก้อนไงแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้แต่ข้างขวาตอนแรกก็หมอว่าจะฉีดข้างขวาให้แต่หมอแต่หนูบอกว่าหมอคะพอดีถนัดขวาฉีดซ้ายได้ไหมคะหมอก็สลับกับเอียก็ฉีดให้ฟิลลองถามเพื่อนนี้ที่ไปฉีดนะครับหนูถามแล้วเออบอกปวดแขนอย่างเดียวรอปวดแขนแบบปวดเลยตึงเลยใช่ไหมใช่ตอนแรกบอกตึงพัตเตอร์โอ้ยขำขำสำหรับปวดจริง ปวดจริงพัตเตอร์เป็นยังไงเหมือนแปรพัตเตอร์พัตเตอร์ใช่แล้วมันตึงตึงไงแต่มาเนี้ยปวดจริงเฮ้ยฟิลเขาเรียบร้อยมากเลยนะไม่เห็นห้าวเหมือนตอนที่เพิ่งกลับมาเลยบ้านะเฮ้ยมีไข้ไหมมีไข้ไหมขอจับดูหน่อยมีหรือเปล่าไหนดูดิเฮ้ยตัวอุ่นๆนะฟิวไม่มียาดับแล้วใช่เนี่ยไม่เห็นห้าวเหมือนตอนแรกเลยแย่ขำเยอะไม่เห็นห้าวเหมือนตอนเข็มหนึ่งเข็มสองเลยเออแย่ขำเยอะมันจะชวนรัวแค่ขำนี่สะเทือนไหลเลยอ่ะยาคือแบบมันน่าจะปวดเดี๋ยวว่าชนกับนั่นแน่เลยอ่ะตอนนั่งรถเหรอใช่แต่เพื่อนหนูก็ไม่ได้ชนแต่เขาก็ปวดเหมือนกันไงอ๋อแม่เพื่อนตบไหลอยู่นั่นแหละโอเคนะก็อัปเดตตอนนี้ก็5 โมงกว่าแล้วน้องฟิวก็มีอาการปวดไหลเหมือนจะเป็นไข้ใช่ไหมใช่เนาะแบบโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนใกล้นอนละกันนะครับว่าน้องฟิวอาการจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา1:46 PMแล้วนะครับตอนนี้น้องฟิวก็ขึ้นมานอนนะครับน้องฟิวร้องไห้ไปแล้วนะครับบอกว่าปวดแขนใช่ไหมลูกปวดมากใช่ไหมปวดมากแม่เอายาแก้ไขไว้ลูกกินด้วยตัวร้อนเลยเนี่ยได้ร้องไห้เลยนะครับก็ปวดนะลูกนะก็ไม่เป็นไรนะลูกก็ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพักผ่อนพรุ่งนี้ก็หายแล้วนะลูกรู้เปล่าก็ถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรนะปวดมากวะเยอะแค่ไหนมากมากใช่ไหมก็ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้จะระบมเนาะไม่ต้องร้องไห้ลูกอดทนถ้าแม่ป้อนยาลูกหน่อยแล้วอันนี้ก่อนลูกนะอันนี้แปะหัวไว้ก่อนมีไข้นะครับน้องฟิวมีไข้แล้วนะฮะสองเข็มไม่เป็นไรเข็ม3แย่หน่อยอ่ะหนูเอาอันนี้ขึ้นให้แม่เข็ม3ถึงกับน้ำตาแตกแม่ตอนกลางวันนี่ยังห้าวอีกเลยแม่ไม่เป็นไรโหจิ๊บจิ๊บตกเย็นมาร้องไห้เลยนะปวดมากใช่แล้วเพื่อนหนูเป็นไงบ้างอู้ตัวร้อนก็บอกว่าเป็นไข้แม่ต้องเช็ดตัวให้เขาแล้วเพื่อนหนูก็อาการเหมือนหนูเลยใช่ไหมลูกไม่เป็นน้อยกว่าเหรอแต่ละคนก็อาจจะปวดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เม็ดเล็กลูกนะเม็ดเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หายนะรู้ว่าอดทนหน่อยคืนเดียวเลยนะแม่เนาะปวดก็ปวดคืนเดียวนะครับกินน้ำไปลูกนี่ครับตอนนี้ก็ใกล้2 ทุ่มแล้วนะครับน้องฟิวจริงๆอ่ะเขาปวดแขนมาตั้งแต่ช่วง6 โมงใช่ใช่ไหมตอน5 โมงกว่าตอนที่เราถ่ายน้องฟิวยังไม่เป็นไรมากก็แค่ปวดตึงๆพอช่วง6 โมงกว่าทุ่มนึงอ่ะไม่ไหวละเริ่มร้องไห้แล้วคือปวดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคนเรามีสิทธิ์ที่จะเจ็บปวดได้นะครับไม่แปลกนะครับ
อ่ะไปนอนแม่คืนนี้เช็ดตัวน้องฟิวด้วยนะครับได้เตรียมผ้าได้ฮะก็มาอัปเดตประมาณนี้นะคือน้องฟิวเนี่ยบูทเข็ม3นะครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นไรมากแต่ตอนนี้คือปวดนะครับปวดมากแล้วน้องก็มีไข้ด้วยนะครับก็ปวดหัวด้วยไหมลูกปวดหัวด้วยแล้วปวดแขนด้วยนะครับร้องไห้แต่ไม่เป็นไรก็ไข้เหรอแม่เหมือนวัดจะมาวัดมาเป็นไข้เลยว่างั้นก็เจ็บนั่นแหละนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ฉีดวัคซีนช่วงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยนะครับไม่ต้องดูหลังแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกระแทกเดี๋ยวเจ็บนะครับไหนไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรตามนั้นโอเคนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19นะครับแล้วไปเรียนเนี่ยก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับแล้วก็ให้น้องฟิวหายไวๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้แม่ดูแลเช็ดตัวให้นะครับน้องก็เป็นไข้ไปแล้วนะครับโอเคนะตามนี้เลยโอเคบ๊ายบายครับทุกคนไปนอนนอนเลยลูกนอนเลยจ้ะแม่ร้องเลยไหม